เป็นงานได้เห็ดไหมได้สิครับโหเห็ดอยู่ในดินครับไม่ถึงโลหรอกมันอุ่นๆอยู่เลยอ๋อมันตากแดดอันนี้นะคะพ่อเพิ่งกลับมาจากเก็บเห็ดโอ้โหมีเก๊กท่าด้วยพอแล้ว ไปกับดีมร้อยเพราะว่ารถอีกคันนึงให้น้องไปใช้นะคะได้มาพอกินไปป่าแถวไหนวะเนี่ยป่าเดี๋ยวมาหน่อยจะทำเมนูอะไรดีพ่อเห็ดเผาะแกงยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรกินนะคะมีอ่อนบ้างแก่บ้างคนกันอันนี้นะคะหน้าตาของเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเผาะเนาะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันมีขนๆด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างน้ำนะคะแล้วก็เอาดินออกให้หมดเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำเมนูอะไรกินกันนะคะมาค่ะข้าวครัวกับลุงชาติค่ะร้านเห็ดปอกตอนนี้เราเอาเห็ดมาล้างน้ำก่อนนะคะเห็ดเผาะหรือเห็ดพอบนั่นเองนะคะเรียกได้2อย่างเลยอยากชั่งจังเลยอ่ะพ่อล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวลองชั่งนะว่าเก็บมาได้เท่าไหร่วันนี้ประมาณกิโล150 200วันนี้นะ150เหรอเมื่อก่อนแพงนะเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้ออกเยอะดิใช่คล้ายๆอย่างนี้ล้างกันมีทั้งอ่อนทั้งแก่คล้ายกันเห็นมันจะออกฮะใช้อะไรนะใช้อย่างนี้เลยลองดูเหรอที่ดินที่จ่ายออกหมดเลยไงพ่อก็สอนเทคนิคการล้างเห็ดแต่เราก็นึกว่าเอาแตงขัดไม่ขัดนะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวกดเทก่อนแล้วต้องเปิดน้ำให้ไหลตามไปด้วยพ่อลองดูวิธีล้างเห็ดของพ่อนะคะแล้วยังไงต่อขวดก็จะเดี๋ยวที่ซักผ้าแล้วว่าใช่นี่แหละล้างแบบนี้มันไม่ตายจนหนึ่งหมดเลยเนี่ยก็จะออกมาเนี่ยผลก็จะออกแล้วเห็ดมันไม่ช้ำหรอไม่ช้ำหรอกนี่วิธีล้างเห็ดของพ่อนะคะเห็นไหมนี่ที่ชายออกเต็มเลยออกเปิดน้ำให้ไหลผ่านด้วยนะคะก็ล้างเอาที่ดินมันติดเพราะว่าเห็ดมันอยู่ในดินมันมีโผล่ออกมานอกดินบ้างไหมมีส่วนน้อยช่วงนี้แต่ช่วงที่หน้าฝนมันออกมาใหม่ที่หน้าช่วงที่ฝนตกใหม่ๆมันออกเยอะนี่ค่ะมันก็ช่วงนี้ติดขอบออกรุ่นขอบนะขุ่นอะไรก็จะหลุดออกหมดใช่ตรงเห็ดเมื่อกี้ที่เราเจอกันมันมีขนออกมาด้วยแล้วก็มีขนออกนี่ออกมาแล้วบู๊ว้าวขาวหน้าตาดีนะพ่อตอนแรกยังดำเขลือกเขื่อนอยู่เลยดูดีเห็นไหมขนออกหมดเลยแก่นน่ากินขนาดค่ะอันนี้แก่ละเห็ดเท่าจ้าอันนี้เห็ดเท่าอันนี้เห็ดอ่อนก่อนอุ้ยนี่ก็เท่านี่อ่อนโอ้เท่าเห็ดเท่านักอันนี้เห็ดอ่อนเออนี่เห็ดหนุ่มหนุ่มอยู่เลยยังกว่าเท่าครับอันนี้เห็ดหนุ่มเจ้าอันปูนั้นเห็ดเท่ากินแล้วติดเคี้ยวหนึบหนึบหนึบก็เทน้ำออกนะคะล้างอีกล้างอีกเหรอเออกลัวทรายเราต้องล้างหลายๆน้ำเอาเม็ดทรายออกเวลาทำกินคือเห็ดถ้าล้างไม่สะอาดแล้วเวลาเรากัดเข้าไปแล้วเจอเม็ดทรายมันจะหมดอารมณ์กินทันทีเลยเนาะพ่อเนาะใช่แม่จะทำไปกินต้มน้ำปลาไหมเอออยากกินต้มน้ำปลาได้หมดเลยนะได้พอไปต้มน้ำปลาแล้วคลุกข้าวนี่กินข้าวได้เจ้าได้กินหรือเปล่ากินอร่อยไหมโคตรอร่อยเลยทุกคนค่ะตอนนี้เราจะมาทำเห็ดทอบต้มน้ำปลานะคะก็เอาเห็ดเนี่ยค่ะตั้งใส่หม้อเลยเนาะแล้วก็ใส่น้ำนะคะพ่อใส่ระดับไหนดูอย่างนี้หน่อยนี่เอาอันนี้คนสิใช้มือทำไมนี่แหละธรรมชาติเลยอ้าวใส่น้ำให้พอท่วมนะคะแล้วก็
วันนี้เนี่ยมันเป็นเห็ดถอบต้มน้ำปลาเราก็ต้องใช้น้ำปลานะคะแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นน้ำปลาแท้พ่อจะใช้อะไรน้ำปลาทิพย์พลดพ่อนี่ติดทิพย์พลดมากของใหม่เชงเมกะเชฟมีการแยกน้ำปลากันด้วยนะใครชอบรสไหนนะใครชอบยี่ห้อไหนเพื่อนๆก็ใส่ได้เราจะขอให้เป็นน้ำปลาแท้เนาะกลิ่นจะดีนะคะพ่อต้มน้ำปลาแล้วพ่อจะใส่เกลือไหมเนี่ยไม่ใส่พ่อบอกน้ำปลาล้วนนะคะต้มเห็ดเนี่ยให้สุกก่อนส่วนน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราเอาน้ำปลากับเห็ดใส่ไปพร้อมๆกันน่ะเนื้อเค็มก็เข้าไปในเห็ดเค็มจนหมดไงตอนนี้ยังไม่ค่อยเดือดนะคะใช้ระยะเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวใหม่ลองจับเวลาให้เพื่อนๆดูเนาะตอนนี้เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อใส่น้ำปลาลงไปดูในทัพพีนะคะประมาณนี้เนาะกลัวมันเค็มประมาณช้อนโต๊ะได้สำหรับการทำเมนูต้มน้ำปลาเนี่ยนะคะแนะนำเพื่อนๆว่าใส่น้ำปลาไปทีละนิดดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่น้ำปลาไปเยอะมันแก้ยากนะคะอาจต้องเติมน้ำเข้าไปอีกแล้วก็ต้มให้เดือดใหม่สำหรับเมนูเห็ดต้มน้ำปลานะคะหรือว่าเมนูอื่นๆก็ได้ค่ะที่เป็นเมนูต้มน้ำปลาประมาณนี้เนาะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้ใส่น้ำปลาไปทีละนิดดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปแล้วมันแก้ยากค่ะอาจจะต้องเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ต้องต้มให้เขาเดือดอีกรอบนึงอาจจะเสียเวลาเนาะแรงมากเลยใช่ถ้าคนเป็นลมนะถ้าคนไม่ชอบน้ำปลาคงเป็นลมอ่ะเหมือนทำน้ำปลาหกเลยไม่เวลาดองเกลือแกงอะไรก็ช่างต้มแบบนี้กินมันจะแรงเหยียดจะชิมนะแป๊บนึงใส่เยอะมีเค็มเข้าไปเนื้อกินมากอร่อยหรอกมันลวกปากลวกคอเนาะดูท่าสดจืดดูเลยจืดค้อนช้อนแกงดีกว่าใส่เข้าไปอีกค้อนช้อนแกงนะคะอีกช้อนโต๊ะครึ่งนึงเนี่ยกำลังนับน้ำปลาที่พ่อใส่อยู่2ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วเมนูนี้ถือว่าเรื่องสูตรการใส่น้ำปลาการใส่น้ำนะคะใหม่ไม่อยากให้เป็นเพื่อนซีเรียสนะคะก็แค่ใส่น้ำให้พอท่วมเห็ดแล้วก็เติมน้ำปลานะให้ได้สัดส่วนที่รสชาติที่เพื่อนๆชอบก็แค่นั้นนะคะพอแล้วเนาะตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะพ่อก็เอาเห็ดไปชิมโอ้โหพ่อทำมันกรอบขนาดนั้นแล้วมันยังแบบโฟกเปื้อแบบนี้มันแก่พ่อให้ดูแล้วมันสูงไหมล่ะทำไมเคี้ยวแล้วเสียงดังขนาดนั้นเห็ดมันแก่ต้องต้มนานหน่อยใช่ไหมพ่อเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ทานได้แล้วอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใหม่จับเวลาให้ตอนนี้ประมาณ10นาทีแล้วค่ะเห็ดแก่ๆดำๆเนี่ยถ้าเห็ดอ่อนใช้เวลาต้มแค่แป๊บเดียวแต่พอเห็ดแก่ต้องนานหน่อยเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรข้างนอกอะไม่ข้างนอกมันเหนียวหนังเห็ดเหรอหนังเห็ดมันเหนียวเพราะอย่างเห็ดหนังมันมีเห็ดถอบอ่ะมีอยู่สองชนิดเห็ดแกบกับเห็ดหนังเห็ดแกบคืออะไรมันก็คล้ายเห็ดนี่แหละเวลากินมันจะดังแซ่บแซ่บแซ่บกินมันอร่อยเห็ดอะไรดังแซ่บแซ่บแซ่บก็เห็ดถอบนี่แหละจะเป็นเห็ดแกบเหรออันนี้เขาเรียกเห็ดหนังมีเห็ดแกบกับเห็ดหนังอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะยังไม่เคยเห็นเห็ดแกบร้อนอันนี้เห็ดอ่อนเป็นยังไงบ้างสุกหรือยังสุกแล้วสุกแล้วนะคะสำหรับเห็ดอ่อนเป็ดเลยโอเคได้แล้วเนาะพ่อเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้สรุปเลยนะใช้เวลาในการทำ15นาทีนะคะต้มแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอเราต้มแบบนี้ค่ะก็เอาฟองออกนะฟองมันจะไม่ค่อยน่ากินนะคะมันคือฟองน้ำที่เดือดมานั่นแหละค่ะหรือเพื่อนๆจะช้อนเอาฟองออกช่วงที่ต้มน้ำเดือดๆก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะพอเอาฟองออกก็จะดูน่าทานขึ้นนะคะเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆไร้สารพิษนะคะเพราะว่าไปเก็บมาจากในป่าไม่ใช่ป่าสงวนนี่นะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารแล้วกันเนาะลองเอาเมนูนี้ไปทำทานดูนะคะถ้าแถวบ้านหาเก็บเองไม่ได้ก็ซื้อกิโลละ150ถึง200นะคะตอนนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ใหม่กับพ่อต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ